Everybody is around me but I feel so lonely now คงจะทราบกันดีนะครับว่านักเตะ12คนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายแล้วก็โค้ชเอกพลจันทวงศ์ผู้ฝึกสอนที่หายเข้าไปภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในพื้นที่บ้านจ้องตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าต่างชาตินั้นพวกเขามีความรู้สึกยังไงกันบ้างโดย3ท่านแรกนี้เป็นชาวจีนนะครับซึ่งก็จะบอกว่าพวกเขาเข้ามาในถ้ำหลายวันแล้วใช่ไหมมันเป็นเรื่องยากมากสำหรับการที่จะเอาชีวิตรอดฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับพวกเขาคอมเมนต์ที่2นะครับมันช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆส่วนท่านที่3นะครับฉันหวังว่าจะพบทั้ง13คนโดยเร็วที่สุดแล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยส่วน7ท่านนี้เป็นชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็ได้บอกว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองพวกเขาส่วนคอมเมนต์ที่2นะครับบอกว่าฉันเห็นกิติศักดิ์โพสต์ภาพใน Instagram ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างนี้คอมเมนต์ที่3นะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้ตั้งแต่แรกอย่างไรก็เอาเถอะมองไปข้างหน้าภาวนาให้มีสิ่งปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคอมเมนต์ที่4นะครับเรามาสวดอ้อนวอนให้เด็กๆทีมลูกหมูป่านั้นกลับมากันเถอะคอมเมนต์ที่5นะครับดูจากภาพที่ญาติของผู้สูญหายกำลังภาวนาให้กับญาติของพวกเขาที่ติดอยู่ภายในถ้ำให้ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เจอตัวโดยเร็วมันเป็นภาพที่สะเทือนใจแล้วก็น่าเศร้ามากคอมเมนต์ที่6นะครับฉันอยากจะให้พวกเขาเจอตัวทีมนักฟุตบอลแล้วก็โค้ชเร็วๆจริงๆส่วนท่านที่7นะครับบอกว่าฉันขออธิษฐานให้ทุกคนที่หายไปปลอดภัยทุกคนส่วนทางด้าน17ท่านนี้เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าผมคิดว่าถ้ำแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับถ้ำในจังหวัดโอโกยามะของญี่ปุ่นเลยส่วนท่านต่อมานะครับได้มากล่าวสั้นๆว่าดูน่ากลัวจังไปต่อที่คอมเมนต์ที่3นะครับโอ้โหระยะทางมากกว่า5กิโลเลยเหรอส่วนท่านที่4นะครับบอกว่าเรื่องนี้มันเหมือนอย่างกับหนังการ์ตูนเลยผมขอเอาใจช่วยนะให้ทุกคนนั้นปลอดภัยคอมเมนต์ที่5นะครับวันแล้ววันเล่าพวกเขายังคงติดอยู่ภายในถ้ำมันช่างสะเทือนใจจริงๆคอมเมนต์ที่6นะครับผมอยากจะทราบว่าเด็กแล้วก็โค้ชมาที่ถ้ำแห่งนี้หลายครั้งแล้วใช่หรือไม่ใครที่พอจะรู้บ้างบอกผมทีคอมเมนต์ที่7นะครับถ้ามีน้ำผมคิดว่าก็มีโอกาสที่พวกเขานั้นจะรอดแต่ก็มีเพียงอย่างเดียวที่น่าเป็นห่วงก็คืออุณหภูมิที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กไปต่อที่คอมเมนต์ที่8นะครับฉันสงสัยว่าพวกเขาจะพยายามหาทางออกไปที่ด้านหลังของถ้ำโดยที่ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจะได้หรือไม่คอมเมนต์ที่9นะครับทั้งประเทศไทยตอนนี้กำลังผจญภัยในสถานการณ์ที่เป็นความจริงซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการที่มีชีวิตเป็นเดิมพันคอมเมนต์ที่10นะครับคงมีแต่ความมืดแล้วก็ความมืดที่พวกเขาอยู่กับมันมาหลายวันคอมเมนต์ที่11นะครับอะไรกันที่ไปโดนใจให้ทั้งโค้ชแล้วก็นักฟุตบอลเข้าไปในนั้นส่วนท่านต่อมานะครับบอกว่าโลกของเรามันก็เป็นแบบนี้แหละแตกต่างกันไปมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายมันเป็นการเริ่มต้นของความหายนะของโลกใบนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับแน่นอนแล้วมันก็จะเกิดโลกใบใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะแตกต่างกันไปเช่นเดิมส่วนท่านต่อมานะครับบอกว่าเด็กเหล่านี้คงจะหิวอย่างมากและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาจะกลับมาทันเกมชิงแชมป์ฟุตบอลโลกผมเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกทุกข์ใจจริงๆส่วนท่านที่14นะครับผมคิดว่าพวกเขาไม่น่าจะเดินไปไกลถึง5กิโลนะคอมเมนต์ที่15นะครับมันคงจะเป็นจินตนาการที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับพวกเด็กๆที่พยายามเข้าไปสำรวจและได้พบเห็นสิ่งต่างๆมากมายภายในถ้ำแห่งนี้และนี่ก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้พวกเขานั้นต้องเข้าไปในถ้ำคอมเมนต์ที่16นะครับมากกว่า5กิโลดูแค่ระยะทางก็บ่งบอกได้ว่ามันคงจะเป็นเรื่องยากมากๆในการเข้าไปช่วยชีวิตคอมเมนต์ที่17นะครับผมอยากให้ทุกคนคิดว่าโค้ชกำลังฝึกฝนอะไรบางอย่างให้กับเด็กๆผมอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้สำหรับ7ท่านนี้เป็นพี่น้องเพื่อนบ้านชาวลาวนะครับซึ่งก็ได้บอกว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะเป็นคนแรกที่เข้าไปช่วยเด็กๆที่ติดอยู่ภายในถ้ำทั้ง13คนก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับอย่าพลาดไปเป็นคนที่14ก็แล้วกันส่วนท่านนี้ก็มาตอบใต้คอมเมนต์เหมือนกันนะครับแน่ใจว่าจะไปช่วยไม่ใช่ไปสร้างภาระนะคอมเมนต์ที่2นะครับในการช่วยเด็กๆขอให้ทุกคนสู้ๆเด้อคอมเมนต์ที่3นะครับกลับมาเร็วๆเด้อลูกลาส่วนท่านที่4นะครับบอกว่าขอให้ปลอดภัยทุกๆคนเด้อสาธุสาธุคอมเมนต์ที่5นะครับเป็นกำลังใจให้เด็กๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนขอให้พบในเร็ววันนี้พรุ่งนี้เช้าขอให้ได้รับข่าวดีสาธุสาธุ
สงสารไม่ได้กินข้าวมาหลายวันไม่รู้ว่าทั้ง13คนจะเป็นยังไงขอให้ปลอดภัยพ่อแม่แล้วก็พี่น้องกำลังรออยู่ส่วนท่านต่อมานะครับบอกว่าการเอาชีวิตรอดนั้นมันยากลำบากเนื่องจากว่าอุณหภูมิที่อยู่ประมาณ20องศาอยู่ที่นั่นมาหลายวันเสื้อผ้าก็บางๆเป็นแค่ชุดนักกีฬาหวังว่าจะช่วยทุกคนออกมาอย่างรวดเร็วพวกเรากำลังคอยให้กำลังใจทุกๆคนส่วนท่านที่7นะครับบอกว่าจังใดประชาชนคนลาวทุกคนสิขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ตามหาน้องๆทั้ง13คนให้เห็นเด้อคนลาว 98% กำลังติดตามข่าวนี้พวกเฮากะเป็นห่วงหลายสงสารทั้งบักอ้ายแล้วกันน้องๆสู้ๆเด้อน้องๆกลับคืนสู่อ้อมอกของพ่อแม่ครบทุกคนส่วนทางด้านของฝากฝั่งยุโรปก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นท่านนี้ก็ได้บอกว่าธรรมดาคนเราสามารถอยู่รอดได้ประมาณ40วันโดยไม่ต้องมีอาหารฉันหวังว่าจะค้นพบพวกเขาโดยเร็วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับแต่ฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าออกซิเจนจะเพียงพอหรือไม่และพวกเขาจะมีน้ำกินในซอกหินหรือเปล่าคอมเมนต์ที่2นะครับพวกเขาเป็นเด็กและยังแข็งแกร่งพวกเขาจะสามารถอยู่รอดได้นานกว่าที่คาดไว้อย่างแน่นอนเราต้องคิดในแง่บวกเข้าไว้และภาวนาให้กับพวกเขาคอมเมนต์ที่3นะครับฉันรู้ว่าสถานการณ์มันยากลำบากคุณเชื่อไหมว่าสถานการณ์มันกดดันแค่ไหนจนกว่าพวกเขาจะหาตัวเจอความกดดันนั้นถึงจะหายไปฉันยังคงมีความหวังและภาวนาให้กับพวกเขาออกมาให้ได้ส่วนท่านนี้นะครับบอกว่าขอให้ปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคนไทยทุกๆคนจาก USA คอมเมนต์ที่5นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้ำนี้หรือว่าสถานที่ธรรมชาติอื่นๆผมไม่รู้ว่าทำไมคนถึงชอบเข้าไปผจญภัยกันนักทั้งที่ตอนนี้ก็มีข่าวสารมากมายอยู่รอบๆตัวเราต่างก็มีข่าวการสูญหายแล้วก็สูญเสียกันเต็มไปหมดแต่พวกเขาก็ยังคงอยากที่จะออกไปผจญภัยคอมเมนต์ที่6นะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องยากมากที่จะเข้าไปถึงพวกเขาเพราะมีน้ำท่วมสูงภายในแถมยังมีโคลนถ้ำนี้มีขนาดใหญ่แล้วก็ซับซ้อนอย่างมากส่วนท่านที่7นะครับบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะขอบริษัทเมืองแร่มาเจาะยังสถานที่ที่พวกเขาติดอยู่ภายในคอมเมนต์ที่8นะครับฉันแค่สงสัยว่าถ้ามีบางคนตะโกนอยู่ภายในมันจะไม่มีเสียงสะท้อนอะไรที่จะช่วยให้เจอพวกเขาเลยเหรออย่างไรก็ตามฉันก็ยังคงภาวนาให้กับพวกเขาออกมาโดยเร็วที่สุดส่วนท่านที่9นะครับบอกว่าฉันสวดภาวนาให้กับพวกเขาหวังว่าพวกเขาจะยังมีชีวิตอยู่และมีชีวิตรอดออกมาขอให้พวกเขาปลอดภัยด้วยเถิดส่วนท่านสุดท้ายนะครับก็ได้เตือนพวกสื่อที่ชอบพาดหัวแรงๆโดยเธอนั้นได้บอกว่าฉันอ่านข่าวนี้แล้วฉันอยากจะบอกว่าคุณควรจะใช้คำที่นุ่มนวลและก็สุภาพกว่านี้หากคุณตกอยู่ในสถานการณ์อย่างพวกเขาคุณชอบแบบนั้นงั้นเหรอฉันเป็นห่วงทุกคนนะจากรัฐเท็กซัสและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติบางส่วนนะครับซึ่งขณะนี้คนทั่วโลกก็กำลังห่วงใยชะตากรรมของเด็กๆแล้วก็โค้ชที่ติดอยู่ภายในถ้ำต่างก็ส่งกำลังใจถึงเด็กๆแล้วก็โค้ชและรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ติดอยู่ภายในถ้ำนั้นออกมาโดยเร็วที่สุดขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ